เรื่องราวเมื่อวานนั้นนี่มันเรื่องเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องเดี๋ยวนี้ทั้งหมดทวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็เงยแงนให้อวัยวะที่มันขับเคลื่อนมันจะได้แชร์กันไปซ้ายไปขวามันจะได้เฉลี่ยกันนี่เป็นเรื่องของพลังงานจะเป็นอย่างนั้นอย่าลืมหายใจเข้าจังหวะกันถ้ามันเข้าจังหวะทันมันจะดีเองครับเอาล่ะเป็นไงคำตอบคำว่าเวียนหัวนะเวียนหัวหายแล้วค่ะแต่พอหนูก้มลงมาตรงนี้มันจะเจ็บข้างหลังหนูลงคอไปผ่าใช่ไหมผ่าแล้วค่ะนี่ค่ะพอแผลเกือบหายแล้วแต่หายช้าก็ดีแล้วทันค่ะแล้วหมอก็บอกว่าเชื้อไปตรวจเมื่อวันที่21พฤษภาคมเชื้อหมดแล้วค่ะแล้วก็ลดตัวยาไปให้ทานอีก2ตัวค่ะขอบคุณหมอครับค่ะทันการเนี่ยเวลาวิจัยอะไรให้ก็ต้องทำค่ะมันเป็นมาแล้วแต่ที่ดูแต่ละครั้งมันไม่ยุบต้องไปหาหมอวันนี้หมอก็แค่ฉายส่องดูถ้าทำได้ไม่ได้ก็จะรู้ทันทีใดเพราะตัวนี้ถ้าหามันโตมันแล้วมันผ่าลำบากเพราะมันติดหลอดลมหลอดเลือดมันติดกันเลยอึ๊บนี่นะตัวทุ่นเมื่อกี้เนี่ยที่คมตัวนั่งให้ตรงหมดไหมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจบไหมนะหายเลยค่ะหายแล้วไม่เจ็บแบบแอมก็เบาสบายก็แค่นั้นสุดท้ายเอาอย่างอื่นอยากทราบสาเหตุว่าเวลาก้มเสร็จแล้วพอเราลุกก็ทั้งที่ค่อยๆแต่มันก็ยังมีอาการเวียนทำที่ตอนนี้ค่ะก็สายสายไปเดี๋ยวนิดหน่อยแล้วค่ะประมาณ 10% ค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งที่เดิมดูจะหายดูนะสังเกตนี่ยังไม่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลองเทสไว้สิลองสายค่ะเหลือประมาณ 5% ค่ะเหลือประมาณ 5% ค่ะมันเหลือจุดไหนที่ว่าเหลือจากที่เวียนหน้าเวียนตานะคะ
มีอยู่นิดนึงค่ะนั่งให้ตรงเช่นที่ว่าไม่มีมันจะได้จบจบนะค่ะหายหมดแล้วค่ะอยากสบายตัวเปอร์เซ็นต์หมดแล้วค่ะคุณเปอร์เซ็นต์มาเลยว่า95ค่ะโอเค